นะฮะเอาไปอีกเรื่องดีกว่าครับผมเรื่องต่อไปนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของน้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 องสุดน่ารักนะฮะครับผมคุณเคยแบบว่าแบบทำข้อสอบอยู่อ่ะแล้วแบบมีแบบแอบส่งอะไรให้เพื่อนอะไรเงี้ยเคยไหมวิพูดได้ไม่ได้พี่ก้องเคยทำเหมือนกันเถอะไม่ได้เหรอไม่ตอบแล้วกันเคยทำไม่ได้เหรอใช่ไหมคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมเคยทำไหมครับครับส่งอะไรให้เพื่อนระหว่างที่สอบอยู่เนี่ยไม่ใช่อย่างที่คุณผู้ชมคิดไปดูจะคิดว่าเป็นโพยหรือเปล่าไม่ใช่สิไปดูนะเขาส่งอะไรให้กันคุณผู้ชมเชิญฮะเป็นวันสอบกลางนี่ฮะนะคะคุณครูก็เลยมาดูว่ามีใครแอบส่งโพยแอบลอกกันหรือเปล่าอ่ะเจอจริงๆค่ะทุกคนใครแอบส่งนี่จ้ะส่งวีโอ้ถูกต้องแล้วนี่คือแก๊งบีสีชมพูจ้าแต่วันนี้เข้ามาด้วยบีสีม่วงไม่แผ่วเลยจริงๆแก๊งนี้ขนาดวันสอบก็ยังผมเรียบแป้นะคะถ้าผมไม่เรียบก็คือคิดอะไรไม่ออกประมาณนั้นละวีปุ๊บส่งต่อปั๊บรับต่อปุ๊บรับไม้เก่งนะจ๊ะรับไม้เก่งแล้วหนึ่งขาก็สั่นไปผมก็วีไปข้อสอบก็ต้องทำอ่ะเอานี่หนึ่งในสมาชิกแก๊งติดวีนะคะมันไม่ได้วีกับเพื่อนในช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายมันแอบมาโซโล่เดียวอ่ะมันไม่ได้มาแค่วีทุกคนมันมาพร้อมกระจกมันร้ายเกินไปหรือเปล่าแล้วที่นั่งมันก็เหมาะเจาะเกินไปไหมเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวยังเนี่ยฮะผู้ใช้ TikTok นะฮะท่านหนึ่งนะเป็นคุณครูนะเขามาโพสต์นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยงงเหมือนกันอยู่ๆนักเรียนระหว่างสอบก็ส่งอะไรให้กันหวีอ่ะพี่อ่ะใช่ไงกำลังจะทักอยู่แล้วว่าเอ้ยเธอทำอะไรทุจริตหรือเปล่าพอตั้งใจมองเฮ้ยไม่ใช่ส่งโพยนี่ครับส่งหวีคือหัวต้องเรียบไม่งั้นเดี๋ยวคิดคำตอบไม่ออกอ้าวเหรอเออหัวผิดระเบียบอย่างเงี้ยก็หวีกันไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคุณครูเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอเด็กส่งหวีให้กันนะฮะสอบไปหวีไปหัวไม่เรียบแป้ทำข้อสอบไม่ได้แต่ผมอ่ะเป็นคนไม่ค่อยเชื่อใจคนไงพี่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมไม่ได้เห็นหวีทำไมแต่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นโค้ดลับก็ได้ส่งรหัสอย่างเงี้ยหรอข้อ16หวีไป16ทีเกี่ยเข้าไปที่หูคอควายเราเป็นคนคิดมากเราเป็นคนคิดมากยากไปนะเออจริงๆก็น้องก็ส่งหวีแหละก็คือทุกคนเขาก็คือแต่ทำไมถึงอยากจะหวีผมตอนสอบผมมันน่าจะเป็นแก๊งของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแต่เอาจริงผมก็งงนะว่าแบบมันได้ด้วยเหรอระหว่างสอบมันก็แบบต่อให้ไม่ได้แบบแอบส่งโพยให้กันอ่ะแต่แบบส่งหวีให้กันได้ด้วยเหรอไอเรื่องไว้ผมยาวหรืออะไรเนี้ยผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่ประเด็นคือแบบว่าในช่วงทำข้อสอบอะไรเงี้ยเราไม่ต้องโฟกัสกับข้อสอบหรอครับนั่นน่ะสิอ่ะโอเคอ่ะก็เป็นไวรัลนะฮะ